สวัสดีค่ะชาวลัคนาเมถุนและชาวราศีเมถุนชาวลัคนาเมถุนก็หมายถึงผู้ที่ผูกดวงด้วยวันเวลาเกิดแล้วได้เป็นลัคนาเมถุนนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาววันนี้แอดมินจะสรุปดาวทิศทางการเดินทางหรือว่าทิศทางชีวิตในปี2564ให้ฟังกันคร่าวๆภายใน10นาทีเพื่อดูทิศทางชีวิตของคุณผู้ฟังชาวลัคนาเมถุนนะคะว่ามันจะไปทางไหนสำหรับรายละเอียดเน้นๆเจาะลึกในแต่ละเดือนต้องคอยติดตามไปทีละเดือนค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปเดือนมกราคมตามมาอีกครั้งภายในเดือนนี้นี่แหละดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของแอดมินแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดมินตั้งใจทำคลิปดีๆออกมาให้ฟังกันนะคะก็สำหรับช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ชื่อช่องให้ได้ไปกดติดตามกันแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นในปีก่อนๆที่ต้องพูดว่าปีก่อนๆก็คือ 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณทุกข์ยากลำบากเหลือเกินทั้งทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์จากการพัดพลาดบางคนทั้งจากเป็นและบางคนก็เจอจากตายทุกข์จากปัญหามากมายนะคะตอนนี้เริ่มที่จะหายใจเต็มปอดละเรียกว่าเป็นช่วงที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำละแอดมินขอเรียกว่าพวกคุณนั้นรอดตายเราปฏิหาริย์ก็แล้วกันสำหรับชาวเมถุนที่กำลังนั่งฟังคลิปนี้ของแอดมินเนาะยกรางวัลสุดยอดทรหดให้คุณทุกคนที่สามารถประคับประคองตัวเองพ้นจากปัญหาทั้งพระเสาเล็งลักทั้งพระราหูทับลักด้วยจำไว้นะคะว่าไม่มีกราฟชีวิตใดๆของคุณที่จะตกต่ำลงไปอย่างนั้นอีกแล้วในปี2564เนี่ยแม้ว่าพระเสาจะย้ายไปตกภพมรณะแล้วก็เป็นเรือนตัวเองได้ตำแหน่งมั่นคงเป็นเกษตราธิบดีแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องที่จะร้ายแรงแบบเดิมแล้วก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยคือเจ้าชะตาอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับมรดกหรือได้รับมรดกก็ส่วนต่างๆก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องงานเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เคยทำมาแล้วเรื่องเก่าๆหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการต่างประเทศคือมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ย้ายที่อยู่ที่กินที่ทำงานที่หลับที่นอนภายในช่วงระยะเวลาที่พระเสาสถิตอยู่ตรงนี้ยาวๆไป2ปีกว่าเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ได้สำหรับเมถุนที่มีช่องทางทำมาหากินเกี่ยวกับชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นล่ามเป็นครูสอนภาษาทำงานกับบริษัทต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างที่จะดีนะคะในลักษณะที่ดาวเสาร์สถิตอยู่ตรงนี้แต่บางคนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยมันก็อาจจะมีที่ว่าคุณได้ไปข้องเกี่ยวกับงานเก่าๆที่เคยทำหรือได้วนกลับไปทำงานเก่าหรือได้วนกลับไปทำงานที่เก่าที่คุณชำนาญที่คุณเชี่ยวชาญที่คุณแบบอะไรเก่าๆที่ผ่านมาหรือว่างานเก่าที่คนอื่นทำไม่จบแต่ว่าคุณสามารถวนกลับไปทำเขาดึงคุณไปทำเรื่องนี้แล้วมันจบได้อันนี้คือเป็นความใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องเดิมๆที่มีภูมิความรู้อยู่ทำเกี่ยวกับงานการในปีนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแต่ว่าเรื่องที่จะไปลงทุนลงหุ้นอะไรใหม่ๆในปีนี้ตลอดทั้งปีชะลอได้ชะลอไว้ก่อนการเสี่ยงโชคเก่งกำไรก็พอเผาได้พอเผาไว้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการสร้างหนี้สินในระยะยาวเข้ามาข้องเกี่ยวทีนี้ในช่วงต้นปีแบบประมาณเดือนมกราคมกลางปีแบบพฤษภาคมและใกล้ปลายปีแบบพฤศจิกายนเนี่ยจำไว้เลย3เดือนมกราคมพฤษภาและพฤศจิกายนคำพูดจะวุ่นวายคำพูดจะเป็นนายตัวเองต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารอาจจะมีเรื่องของความสับสนมีติดขัดมีพูดไปแล้วมันขัดใจใครหลายคนเพราะเราก็พูดไปธรรมดามีไปแนะนำอะไรใครแล้วมีคนไม่ชอบซึ่งถ้าตามคลิปแอดมินทุกเดือนเราก็จะมาขยี้ให้ฟังกันอีกครั้งว่าช่วงไหนจะปากดีช่วงไหนจะปากไม่ดีช่วงไหนอย่าไปพูดเยอะช่วงไหนควรจะพูดน้อยลงดาวใหญ่อีกดวงที่มีผลมากๆก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของชาวเมถุนแล้วก็เป็นดาวความรักของคุณด้วยในปีนี้ประจำอยู่2ตำแหน่งคือมรณะกับความสำเร็จช่วงต้นปีความรักยังไม่ค่อยดีนะการเรียนการทำงานยังรู้สึกว่ามันชักช้าชะล่าอยู่คือมัน
ยังอึดอัดใจยังไม่โปร่งใจยังรู้สึกว่ามันทำได้ไม่เต็มที่แต่พอหลังเดือนมีนาคมไปนะลักษณะเรื่องของการงานการเรียนความรักการประสานอะไรต่างๆเนี่ยมันดีพุ่งปรี๊ดไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสสถิตอยู่ในภพสุภะคนโสดเนี่ยจะได้เจอใครสักคนในช่วงเวลาเหล่านี้นะคะส่วนคนมีคู่ทั้งงอนแงนกันมานานถึงช่วงปลายมีนาคมมันอาจจะเป็นช่วงที่ได้พูดคุยกันง่ายขึ้นความรักเนี่ยแอดมินต้องบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าคุณผ่านตั้งแต่ปี61มาถึงปี63แล้วคุณประคับประคองกันอยู่มันยังไม่สมูทอ่ะมันยังเหมือนกับเป็นไปไม่ได้เนี่ยแอดมินจะแนะนำเลยว่าถ้ามันจะต้องจบก็ต้องปล่อยให้มันจบนะคะเพราะว่าเขาคงไม่ใช่รักแท้เธอคงไม่ใช่คู่ชีวิตแน่ๆถ้าสุดมือสอยในลักษณะถึงเดือนมีนาและปลายเดือนมีนาซึ่งเป็นจุดที่ดาวเดินดีที่สุดแล้วยังมีงอนแง่นกันอยู่เนี่ยก็ต้องปล่อยมันไปเนาะคือถ้ายื้อกันมาจนถึงปี64แล้วแต่ปรากฏว่าพูดคุยปรับกันได้ในช่วงประมาณเดือนมีนาถึงเดือนกันยาเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นไงเพราะว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะได้ทำความเข้าใจกันก็อย่างที่บอกไปถ้ามันยังไม่ได้เกณฑ์การเลิกล้างก็ยังสูงอยู่ในปีนี้นะคะเพราะถึงแม้พฤหัสบดีจะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะแต่ก็เป็นเดือนของดาวราหูและตัวดาวราหูเองเขาก็ยังไปตกอยู่ในภพวินาศอีกด้วยจึงยังไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดของความรักของคุณค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปีที่แย่แบบปี61ถึงปี63อย่างแน่นอนถ้าประคับประคองกันได้ประคับประคองกันไปถ้าสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปนะคะสุขภาพและอารมณ์ตลอดทั้งปีนี้ค่อนข้างดีดาวประจำตัวไม่มีดับไม่มีถอยหลังไม่มีเดินช้าเลยอารมณ์ของชาวลัคนาเมถุนในปีนี้นี้ค่อนข้างใจเย็นมากขึ้นมีลำดับความสำคัญในชีวิตไม่สับสนเหมือนแต่ปีก่อนๆมาที่มันแบบว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะปีนี้หมายถึงปี2564เนี่ยชาวเมถุนจะวางแผนทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในลักษณะที่คืบหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าดาวพุธเดินหน้าเกือบตลอดทั้งปีมันอาจจะมีอารมณ์ปวนแปรฉุนเฉียวใจร้อนบ้างเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ดาวพุธเสิร์ชก็คือเดินเพิ่มกำลังความเร็วแล้วอยู่ไกลพระอาทิตย์ในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะคิดไวทำไวขี้หงุดหงิดเพียงแต่ดีหน่อยมันไม่ใจร้อนมันยังไกลพระอาทิตย์อยู่แต่ก็ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แอดมินต้องบอกว่าอย่าหุนหันพันแล่นก็ประมาณไหนประมาณมีนาคมประมาณเมษายนไปอีกทีก็กรกฎาคมถึงสิงหาคมคือจะคิดไหวทำไหวจะหงุดหงิดจะคือทำอะไรฉับไวหรือเรียกว่าหุนหันพันแล่นนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงเดือนเมษานะจะเหมือนกับมีอารมณ์ที่แอดมินอยากให้ถ้าเกิดทำอะไรอยู่ในขณะนั้นมันเป็นช่วงเวลาของน้ำขึ้นให้รีบตักมันเหมือนกับจะมีอะไรเข้ามาเป็นเรื่องดีๆในเดือนเมษาเกี่ยวกับเรื่องของความรักการงานการลงทุนดังนั้นรอบคอบรัดกุมอะไรคิดช้าลงได้คิดให้ช้าลงแล้วก็ค่อยมาตามดวงรายเดือนเพื่อระมัดระวังหรือว่าลุยในเดือนนั้นๆกันต่อไปเนาะสำหรับคนโสดเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือช่วงเดือนมิถุนายนเพราะว่าระวังเรื่องของความรักความหลงเสน่ห์เล่ห์เหลี่ยมการหักหลังรักซ้อนซ่อนรักเพราะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่เกิดรายจ่ายและความเสียหายที่มากโขอยู่อันเนื่องมาจากความลุ่มหลงมัวเมานะคะคู่ครองคนรักของชาวเมถุนนั้นถ้าถามว่าดีไหมสวยไหมเลิศไหมหล่อไหมอะไรเงี้ยก็เจ้าเรือนเป็นพฤหัสบดีก็ต้องนึกออกเนาะคงแก่เรียนคงแก่วิชาการเรียนเก่งทำงานเก่งลักษณะดีชอบสอนชอบบอกคือถ้าอาชีพก็จะเป็นพวกอาชีพครูพิธีกรหมออะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการสอนการบอกการแนะนำอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่พบเจอกันก็เป็นสถานที่ทำงานที่เรียนมหาวิทยาลัยการไปฝึกอบรมการไปประชุมสัมมนาอะไรต่างๆคือเรียกว่าเป็นคนที่มีการศึกษามีวุฒิภาวะถ้าจะพบเจอกันแล้วดีก็น่าจะประมาณช่วงเวลาที่พฤหัสเดินเข้าสู่พบดีที่สุดอย่างที่แอดมินบอกคือปลายมีนาถึงปลายกันยายน2564นะคะเรื่องของเงินทองในปีนี้แทบจะตลอดทั้งปีแทบจะลงทุนลงแรงอะไรใหม่ๆ
ขอให้เป็นการลงทุนระยะสั้นเนาะจะได้ไม่เกิดก่อนหนี้ศูนย์หนี้เสียในระยะยาวแล้วก็ต้องระมัดระวังคนที่ใกล้ชิดคนที่คุณไว้วางใจคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยไม่ว่าจะธนาคารงานบัญชีอะไรในระยะประมาณเดือนกรกฎาคมยิ่งต้องระมัดระวังอย่าประมาทมีอริมีศัตรูโผล่ขึ้นมาพร้อมที่จะจ้องโจมตีให้คุณหลุดออกจากตำแหน่งนั้นก็เขาพยายามจะทำลายชื่อเสียงเนาะให้เสื่อมให้เสียหายก็ตลอดทั้งปีแอดมินย้ำเหมือนต้นเดือนนั้นต้นคลิปนะคะถ้าจะเซ็นสัญญาลงนามลงทุนลงเงินลงใจลงอะไรกับใครระวังอย่างที่สุดเป็นไปได้ชะลอไว้ก่อนในปีนี้ให้ทำงานแบบเซฟๆตัวเองไม่ประมาทไม่ไว้ใจใครมากเกินไปไม่ว่าคนนั้นจะมีข้อยกเว้นว่าเป็นเพื่อนใกล้ชิดมิตรสนิทแบบแทบจะเหมือนพี่น้องคานตามกันมาก็ต้องรัดกลุ่มในเดือนตุลาคมระมัดระวังเรื่องการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเรื่องงานเนาะก็บอกแล้วว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมันมีอริและศัตรูโผล่ขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนด้วยอย่างไรก็ตามเนาะแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ชาวเมถุนประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในปีใหม่2564ให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ดีไปดีมาดีผู้อยู่ให้มีชัยและผู้ไปให้มีโชคเด้อจ้าเด้ออย่าลืมแชร์คลิปให้แอดมินเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ